ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นสาวสตองต้องให้เป็นสาวสตองเลยเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามใน IG หรือว่า Twitter ของคุณใหม่ดาวิกาค่ะจะเห็นเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยคือที่ผ่านมาบินไปประเทศจีนไปถ่ายรายการแล้วก็ไปถ่ายแบบงานที่ประเทศจีนนะคะแล้วพอเหมือนบินกลับมาประเทศไทยก็เหมือนได้พักผ่อนน้อยร่างกายก็เลยอ่อนเพลียนะคะไม่สบายถึงขนาดเนี่ยยังภาพที่เห็นต้องไปแบบแอดมิดนอนโรงพยาบาลกันเลยแต่ว่าเจ้าตัวก็คือรับงานที่ไทยไว้ก่อนล่วงหน้าพี่ต้นจ๋าก็เลยต้องแบบเอ้ยลุกขึ้นสู้ถอดสายน้ำเกลือนะคะมาแปลงโฉมนะคะเป็นแบบว่านางสงกรานต์เนาะที่ไอคอนสยามที่ผ่านมานะคะก็เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของใหม่กันเลยค่ะสงกรานต์ปีนี้ของใหม่ก็แอดมิดค่ะใช่ไม่ถอดสายน้ำเกลือมาไม่จอบคุณเลยค่ะตอนนี้คือตอนนี้ถ้าแบบทุกคนตามใหม่ก็จะรู้ว่าใหม่จะใช้ชีวิตอยู่ที่จีนบ่อยมากค่ะจะเดินทางไปจีนบ่อยเพราะตอนนี้จะไปรายการที่จีนค่ะก็เพิ่งเปิดตัวไปก็เหมือนจะไปเดบิวต์ที่จีนอะไรเงี้ยค่ะไม่ร้องไม่เต้นก็อาจจะใช้พละกำลังแล้วก็การพักผ่อนที่น้อยแล้วความเครียดที่เยอะมันก็เลยส่งผลต่อร่างกายค่ะก็เลยแบบอ่อนเพลียมากๆประมาณเนี้ยค่ะก็ทุกอย่างเกล็ดเลือดอะไรเงี้ยค่ะต่ำหมดเลยน่าจะแบบมีการติดเชื้อหรือแบบวูบเป็นลมอะไรเงี้ยค่ะความดันต่ำแล้วค่ะใหม่ไปหลายครั้งมากเลยใหม่มีคุณแม่พาไปใหม่ไปอะไรเงี้ยดูแลดีดูแลดีมากดีมากเลยดูแลดีมากใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้ใหม่ต้องไปเบรกงานไม่เอาจริงๆใหม่ก็อยากเหมือนกันค่ะแต่มันทำไม่ได้เลยอะค่ะอย่างมาวันนี้ก็ต้องมาค่ะใหม่ว่าใหม่นอนซมอยู่กับที่อาจจะป่วยหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยลองมาดูอะไรเงี้ยค่ะทำไม่เต็มที่ยิ่งพูดเรื่องป่วยยิ่งรู้สึกป่วยพี่เต๋อไม่เคยดุเลยอะพี่แจ๊คไม่เคยดุเลยค่ะไม่เคยว่าเลยค่ะก็ต้องมาทำสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบเอาไว้ค่ะใช่ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะไหวค่ะใช่ว่าอันนี้ก็ดีโชคดีได้เปลี่ยนรองเท้านิดนึงห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอห้ามตายห้ามทุกอย่างห้ามไปทุกอย่างเลยค่ะที่ใหม่มันกลัวเรื้อรังไหมกลัวมันสะสมกลัวมากเลยค่ะกลัวมากเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวเสร็จจากอีเวนต์นี้ก็จะกลับไปนอนสภาพร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ใหม่ให้เต็มเท่าไหร่เต็มร้อยเท่าไหร่20มั้ยอุ๊ยเลยโอ๊ย80ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนี่หยิกตัวเองอยู่ให้แบบรู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่มองบ้านแล้วก็ต้องสู้หนูว่ารับงานไปแล้วเลยต้องทําค่ะเป็นโรคประจําตัวเลยมั้ยเพราะว่ามันเกิดหลายรอบไม่ค่ะมันก็เพิ่งเป็นนี่แหละค่ะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนหมายถึงเราใหม่เนี่ยค่ะ